จารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์โปคมหักษาศรัทธาทุกสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีผู้อำนวยการครอบครัวคลื่นสีขาวและสถานีวิทยุในเครือข่ายทุกสถานีที่ได้ออกอากาศเชื่อมสัญญาณในช่วงนี้ขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนเนอะขอบคุณตั้งทีมงานคุณภาพของสถานีวิทยุ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองตันจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตากินะที่ช่วยการดูแลสถานี106.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางครูบาอาจารย์พระนักจัดรายการพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้มีโอกาสมาจัดในการได้เปิดมาเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านตั้งสถานีแห่งนี้ตลอดมาเป็นเวลา 3-4 ปีด้วยความเรียบร้อยขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณเป็นอย่างสูงเนออย่างยิ่งอย่างสูงไม่ใช่อย่างยิ่งพบปะกันวันนี้ก็จะได้ปะกันไว้พระสวดมนต์ก่อนจะนำสารธรรมมาแบ่งปันแล้วนำเรื่องราวข่าวสารต่างๆมาแจ้งให้ศรัทธาทราบต่อไปกราบพระพร้อมกันเลยกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธอิมินาสการินาพุทธังอภิปุชายามิอิมินาสการินาธัมมังอภิปุชายามิอิมินาสการินาสังฆังอภิปุชายามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสาสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิพระสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิ
ตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทธวิญญาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสะวะคะโตภคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตัพโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสาภาคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทังคิไนโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญัคเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิทัสสานะมามีกราบสองธรรมังวะรันตังสิทัสสานะมามีกราบสามสังฆังวะรันตังสิทัสสานะมามีศรัทธาญาติโยมไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปจะได้นำสารธรรมมาสนทนาอูจาโอ้ลืมปิดเพลงแหมแล้ว เพลงดังไปทางบ้านแหมแล้วเนาะเวลาอูโทอูไม่อย่างเอมันต้องปิดเพลงเตียนเปิดห้องว่าวินแอมเนาะสาธายาดยมติดใจเปิดเพลงนี่นะจังลืมนะนะสวดมนต์ไปตัวเสียงเพลงก่อนถ้าจะดังไปตัวแล้วก็ปิดแล้วเนอะที่ตั้งบ้านก่อนยังคงได้ยินอยู่แล้วก็เดี๋ยวก็หายขอบคุณศรัทธาญาติโยมที่ติดตามทาง Facebook ไลฟ์มีไผ่พ่องป้าโทจัดหลายรุ่นนี่แม่บวกที่ถ้าโปไปเรียนเอกวัดราชถวายความเคารพท่านอาจารย์ป้ายูนดีแท้แม่จงดีเชื่อกันทาโอ้ยมแม่มาแล้วเดือนเพ็ญแม่เดือนเพ็ญทิมวางแม่กาบสีขันแก้วคุณสมหวังกำลังห้องคุณสุดที่อยากดากันละยาแม่กาบสีขันแก้วกาบไว้สาสัตุสัตุคุณนุชดาพรอุปนันสบายดีนอคุณโยมคุณโยมโอ้คุณลำพึงเรียนเก่งโอ้เหียนเก่งแท้โลนี่นุชดาพรอุปนันกับไวยสาเจ้าแม่บุญเรืองชัยเงินคุณวินัยสุวรรณแม่สุวินัยสุวรรณน้อยท่านอาจารย์จำเริญสิบหมื่นสี่ท่านทรงพลพรมขาวแม่ปวารีอินสุวรรณคุณโยมเพ็ญศรีศรีสุทธะคุณเด่นดวงสุวรรณสุระคุณอรกัญญาเจ้าพิทักษ์วงโอ้นี่ญาติพี่น้องลูกหลานแม่บัวเย็นจันทบแม่แอดโชขมแก่นแม่บัวลอยสายเขียวแม่กับแก้วสีอินแก้วมาแล้วศรัทธาทุกท่านทุกคนเนอะติดตามทาง Facebook Live ก็ดีติดตามทางวิทยุก็ดียินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสารธรรมยามค่ำพบปะกันวันนี้วันที่30วันเสาร์ที่30เดือนมีนา2567มีนาแฮม2แหม1วันวันพุธ31แล้วหมดเซตแล้ววีนาเนาะเดินทางมาจนถึง
วันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมต่อไปก็จะเข้าสู่ฤดูกาลเมษาเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมืองเนาะพบปะกันวันนี้ศรัทธาอิปออิเมตต่อเนื่องจากติเหล่าไปตะกี้ก่อนแล้วกันตะกี้ได้อุจาถึงปุญญาปารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเมตตาอุปปะปารมีอ้าวเจริญพรนมัสการเจ้าอ๋อแม่เอากับบัดเตรียมพร้อมยังได้เลยฝนมีพายุอยู่เจ้าแม่เจ้าแม่อันยะแก้วอันนี้ก็อันนี้พุ่นแม่ยังมัสการเจ้าเจ้าแม่อันท่านหาเจ้าใครได้เอาผ้าเก็บเอาผ้าสิก็เจ้าเอาแม่แต่ว่าช่วงนี้อันมีเวลาไปฮับจ้ะถ้าว่าเอามาได้ก็ได้เจ้าอยู่ไหนบ้านไหนอยู่บนห้วยยางเนี่ยที่เนี้ยวัดมิ่งมิ่งมูลเนี่ยเจ้าอ๋อกะบักไก่รู้นี่บ้านห้วยยางนี่แม่นั่นน่ะครูบาเอิญยังก็ตู้ที่อยู่กับนั่นน่ะแม่ไปฟังวิทยุกับฟังเพลงอูเฮปิดวิทยุก่อนอันอีเมจชื่อยังเดี๋ยวจะโทรหาถ้าเข้าไปหาเดี๋ยวก่อนฟังวิทยุแหละแม่ยังก็แม่ยังก็แม่อ่อนแก้วเจ้าแม่อ่อนแก้วนอนน้ำชกุลน้ำแม่อ่อนแก้วกันทวังโอ้กันทวังนักเนี่ยทั้งปุ่นน่ะกันทวังเนี่ยเนี่ยมันเนี่ยหลัดมงคลเนี่ยเจ้าเจ้าจะโทรไปหาอีแม่จะไปหาท่านพระครูสักวันอยู่เดี๋ยวถ้าไปหาปุ่นจะแวะหาแม่เด้อเจ้าสาธุถ้ามากระโทเข้ามาเนอะเจ้าเด้อเจ้าแม่สาธุเนอะเจ้าสาธุอ้าวฟังรายการต่อขอบคุณเด้อจตาแต่ว่าหมู่เฮาฟังโทษเด้อนะ อันนี้เพิ่นว่าฮู้เป็นยังอ้าวสถาตะกี้ว่าถึงไหนตะกี้อู้ถึงเมตตาอุปปารมีของพระพุทธเจ้าเนาะต่อจากเรื่องเมตตาอุปปารมีก็จะเป็นอุเบกขาอุปปารมีเนอะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นพญามหิงสะมหิงสะก็กระบือเนาะกระบือก็พญาควายในอดีตการด้วยอำนาจของการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันมีปรากฏอยู่มากมายถึง31ภพภูมิคราวหนึ่งพระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเฮาทั้งหลายได้อุบัติเกิดในเดรัจฉานภูมิถือกำเนิดเป็นกระบือใหญ่มีร่างกายกำยำอาศัยอยู่แถบเชิงเขาณป่าอันรื่นรมร่มรื่นผาสุกวันหนึ่งหลังจากเที่ยวแสวงหาอาหารกินหญ้าอิ่มหนำสำราญแล้วก็ได้หันมีต้นไม้ใหญ่ดกมีใบดกครึ้มร่มเย็นอยู่ที่เชิงเขาก็ได้เดินไปพักติดใต้ร่มไม้ที่ร่มเย็นนั้นพญามหิงสราชหรือว่ากระบือใหญ่นั้นได้แวะเข้าไปพักอาศัยอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้เป็นที่สบายใจขณะที่เข้าไปพักอยู่ห้านก็มีลิงตัวหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้นั้นนึกสนุกได้ปีนลงมาจากต้นไม้มาขี่หลังกระบือตัวนั้นเล่นขันหันว่ากระบืออยู่เฉยเฉยเฉยอยู่บ่ว่าบ่ปักบ่ชาบ่ดินบ่ต้วงก็ได้ใจซะทะได้จับเขาตึงสองซึ่งยาวและแหลมคมห้อยโหนไปมาบางครั้งก็จับหางลิงโยนไปโยนมาเป็นชิงช้าสวรรค์เมื่อหันว่าควายหรือว่ากระบือบ่มีปฏิกิริยาอย่างใดออกมาเจ้าลิงจันไรนั้นก็ได้ใจยิ่งขึ้นซะทะนึกว่ากระบือตัวนี้ใหญ่เสียเปล่าแต่บ่มีฤทธิ์บ่มีเดชนะบ่มีอำนาจอย่างเลยเมื่อคิดดังนี้แล้วก็เลยถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดหัวลิงตัวนั้นกระบือตัวนั้นโดยความลำพองใจพญากระบือนั้นก็มีอุเบกขาธรรมประจำใจกอบกับที่มีเมตตาบ่ถือกฎว่านอนตัวนั้นเพราะเหตุนี้
ทำให้ลิงตัวนี้กำเริบเสบสารใหญ่โตสระได้ประพฤติกิริยาชั่วช้าเช่นนั้นเสมอทุกวันทุกวันในคราวที่กระบือมาพักผ่อนใต้ร่มไม้ในเวลากลางวันลูกค้าเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้นั้นซึ่งเกลียดหน้าวานอนตัวนี้มาเมินแล้วเพราะหันมันรังแกพญากระบือทุกวันทุกวันจึงวันหนึ่งอดลนทนบ่ได้ก็แสดงกายฮื้อปากกดแล้วกล่าวแก่พญากระบือว่าดูก่อนพญากระบือเพราะเหตุใดจ้าท่านจึงได้ถืออาการเหยียดยามดูหมิ่นของวานานตอนนั้นอันบัดหือสามันจริงๆแล้วท่านควรกำจัดมันเสียเพราะเหตุใดเมื่อลิงจังไรนั้นกับกรอกมาทำกิริยาเหมือนเป็นเจ้านายใหญ่โตเช่นนี้ข่มเหงรังแกท่านอยู่ท่านจึงอดกันความรำคาญนั้นได้ยังบอกควิดมันเข้าไปเหี่ยท่านเฮ้ยแล้วก่อนเหยียบขยี้มันโดยเท้าเสียพ่องหาไม่แล้วสัตว์เจ้าสัตว์ที่พรานตัวนี้มันก็จะมาข่มเหงท่านอย่างอีทุกวันทุกวันท่านบ่รำคาญกะพญามะหิงสาราชผู้มีอุเบกขาธรรมจึงตอบว่าโอ้ข้าแต่เทวดาขอขอบใจที่ท่านมีน้ำใจเมตตาอาลีแต่ผู้ข้านี้ตัวข้านี้มีคุณความดียิ่งกว่าวานรผู้พานนั้น ถ้าบ่มีความอดกลั้นความปรารถนาในใจข้าพเจ้าอย่างหนึ่งก็บ่มีวันสำเร็จลงได้ความปรารถนาในใจอย่างหนึ่งก็คือปรารถนาโพธิญาณในอนาคตข้าแต่เทพพยาดาปล่อยมันไปเถอะเมื่อมันดูถูกกระบือดูถูกกระบือตัวอื่นมันก็จะถูกกระบือตัวอื่นฆ่าเสียสักวันหนึ่งขั้นมันตายด้วยการกระทำของกระบือตัวอื่นแล้วเราก็จะแคล้วคลาดจากทุกข์และพ้นจากโทษคือปานาติบาตบ่ต้องไปเป็นโทษเพราะไปฆ่ามันถ้ามันไปเนี่ยกับตัวอื่นมันก็โดนนะสักวันมันถึงโดนเทวดาบ่ต้องเป็นห่วงขั้นต่อมาแหม2 3วันพญากระบือก็ได้ลบไปนอนผ่อนพักผ่อนอยู่ติดใต้ต้นไม้ต้นอื่นแล้วก็ปรากฏว่ามีกระบือตัวหนึ่งมานอนแตนที่หันก็เป็นกระบือตัวที่มีหลังกายกำยำล่ำสันเหมือนกันแต่กระบือตัวนี้นี่บ่ใจดีเหมือนกระบือโพธิสัตว์เนอะลิงตัวนั้นก็ทำกิริยาเหมือนเคยก็คิดว่าควายมันก็คงเหมือนกันเอียกันเนาะเมื่อเข้าไปเหยียบหัวเปิ่นเล่นดึงหูเปิ่นเล่นห้อยโหนที่เขาเปิ่นโหนชิงช้าที่ห่างเปิ่นโอ้ควายตัวนั้นโมโหสลัดลิงตกไปสถานแล้วก็เอาเขานั้นเข้าเสียบนะเสียบสวัสดไปมาลิงตัวนั้นตกลงไปดินโดดเข้ากระทืบปัดต่อขี้แตกขี้แตนใส่แตกใส่แตนจบชีวิตอันชั่วร้ายของตัวเองเพราะเรื่องนี้เป็นเหตุสถาญาติโยมลิงตัวนี้มันเอกมะเลกเกเรเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องนี้ในมหิงสะชาดกนี้ก็ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าการเมื่อเฮาเป็นกระบือเที่ยวไปในป่าใหญ่มีกายอ้วนพีมีกำลังมากใหญ่โตดูน่ากลัวพิลึกประเทศไล่ๆในป่านี้อันเป็นที่อยู่ของฝูงกระบือมีอยู่ที่เงื้อมเขาก็ดีที่ซอกห้วยทานเขาก็ดีที่โคนไม้ก็ดีที่ใกล้บึงก็ดีเฮาได้เที่ยวไปในที่นั้นๆเมื่อเฮาเที่ยวไปในป่าใหญ่ได้หันสถานที่อันเจริญเฮาก็เข้าไปสู่สถานที่นั้นยืนพักผ่อนนอนอยู่ครั้งนั้นมีลิงป่าผู้ลามกลุกลิกได้มาณที่นั้นถ่ายอุจจาระปัสสาวะลดเฮาที่คอที่หัวที่หน้าผากที่คิ้วย่อมเบียดเบียนเฮาวันหนึ่งครั้งหนึ่งแม้วันที่สองวันที่สามที่สี่ก็วันละครั้งเฮาจึงเป็นผู้ที่ถูกลิงนั้นเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาเทวดาหันเฮาถูกลิงเบียดเบียนแล้วได้กล่าวกับเฮาว่า
ท่านจงฆ่าลิงลามกตัวนี้เพื่อพินาศตายหงเสียด้วยเขาและเกียรติของท่านเถิดเมื่อเทวดากล่าวอย่างนี้เฮาได้ตอบเทวดานั้นว่าเหตุไรท่านจึงจะให้เฮาเปื้อนซากศพอันลามกบ่เจริญนั้นเล่าถ้าเฮาพึงโกรธต่อลิงนั้นเฮาก็เป็นผู้เลวมากกว่ามันศีลของเฮาก็จะพึงแตกและวินยูชนทั้งหลายก็จะพึงติเตียนเฮาเฮาเป็นผู้บริสุทธิ์ตายเสียยังประเสริฐกว่าความติอยู่น่าละอายเสียอีกฉะไหนเฮาจักเบียดเบียนผู้อื่นเพราะเหตุแห่งชีวิตบุคคลผู้มีปัญญาย่อมอดกันการดูหมิ่นของคนเลวคนปานกลางและคนชั้นสูงได้ตามใจปรารถนาด้วยประการและฉะนี้ท่านผู้มีปัญญาตั้งหลายการสร้างบุญญาปารมีในชาติที่เป็นพญากระบือนี้เป็นการสร้างอุเบกขาปะอุปะปารมีแห่งองค์สมเด็จพระจอมมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์ยังทรงเป็นพระบรมโพธิสัตว์ในอดีตชาติซึ่งจัดเป็นพระอุปะปารมีอันดับสุดท้ายจึงเป็นอันว่าบัดนี้เนาะได้อู่หือศรัทธาญาติโยมฟังไปเรื่องของเมตตาปารมีเมตตาปารมีนะในชั่วโมงแรกผ่านไปชั่วโมงที่2นี้ก็เป็นอุเบกขาอุปปารมีศรัทธาก็เป็นอุทาหรณ์คือคนเฮาทั้งหลายเนาะอันนี้ขนาดโอ้ถูกลิงรังแกลิงตัวน้อยเดียวจะเหยียบก็ตายจะคายก็หลอดจะแตงกำเดียวก็ตายชี้มกกอกเลยนะอันนี้ก็ตายแล้วไปยะกับกระบือตัวอื่นตีบใจกระบือโพธิสัตว์นี่โอ้บ่มีความอดทนอดกันสุดท้ายก็เอาเขาไปเสียบลิงเรียบร้อยเลยตายอ่องไปเลยเนาะลิงโพธิสัตว์นี้บ่ได้พญากระบือโพธิสัตว์บ่ได้ทำเพราะเปิ่นได้มีอุเบกขาปารมีไว้การที่ไปต่อกรกับคนเลวสามสถาคนที่มาใส่ร้ายไปสีเฮาก็ดีอันนี้เป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งเหมือนกันคนบางเตื่อนี่โอ้มาดูถูกดูแคลนเฮากามาลังแกเฮากามาด่าว่าเฮากาโอ้บ่สู้อันนี้มัดใหญ่บ่ได้ใหญ่บ่เป้าใหญ่บ่เขือใหญ่บ่เป้ามันบ่ใช่ยะอย่างแท้อีน่ะลูกแก่อำนาจโมโหมาจดเขาเฮียเอาไปเอามาเป็นเรื่องราวใหญ่โตความอดทนอดกลั้นความมีอุเบกขาเป็นสิ่งสำคัญในปารมีธรรมถ้าเฮาอดทนอดกลั้นปัญหาต่างๆก็บ่เกิดกับเฮาซะทะเอาอุทาหรณ์เอาเรื่องเล่าเรื่องราวที่บานในชาดกที่พระพุทธองค์ได้ทรงเล่ามาเป็นตัวอย่างในการฝึกปรือตัวของเฮาเนาะถึงจะบ่ถึงขนาดนั้นแต่ก็ฝึกเอาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฝึกฝนได้ความอดทนอดกลั้นเมื่อมีความโมโหโกรธาที่มันมาจากคนอื่นที่มาทำให้เฮาโมโหโกรธาถ้าเฮาอดกลั้นได้เฮาก็จะสงบเย็นแต่ถ้าอดกลั้นบ่ได้ก็จะเป็นเรื่องเป็นราวทำให้เฮาได้ทุกอกทุกใจไปหน้าเอาละศรัทธาญาติโยมต่อจากนี้ก็จะได้นำข่าวสารการงานของครูบาอาจารย์มาแบ่งปันมาอู้มาจา่ามาแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเนอะในวันนี้เนาะได้ไปบิณฑบาตที่บ้านห้วยฮีบ้านญาติโยมที่บ้านห้วยฮีซึ่งมีญาติหม่อนแม่หม่อนเตรียมบุญฟูเป็นโยมหม่อนโยมแม่ที่ได้เคารพนับถือกันไปก็เวียนบิณฑบาตไปโถกหัวจ้างผ่องไปบ้านกาดเมฆผ่องไปที่แถวๆใกล้ๆเนาะเพราะว่าช่วงนี้ดูแลคนที่เปิ่นมาช่วยทำงานที่วัดบรรพสถิตนี้เป็นศาลาที่เอามาจากต่างหมู่บ้านของอาตมาเปิ่นหุ่มกินข้าวเหนียวแล้วก็กินกับข้าวเมืองๆถ้าเฮาบินถ้าบาดในเวียงมันก็จะได้เป็นกับข้าวที่เป็นกับข้าวของคนในเวียงเปิ่นเนาะเป็นพัดเป็นเจ้าเป็นอะหยังหมู่นี้เป็นข้าวสวยเปิ่นบ่มักกันก็จําเป็นเอาใจเปิ่น ไปบินถ้าบาดคือเปิ่นเนาะบินถ้าบาดฉันเองตัวนั่นแหละแล้วก็บินถ้าบาดมาดูแลคนงานตัวก็ไปที่วันนี้ไปที่บ้านห้วยฮีวันพรุ่งนี้จะไปที่อัน
จะไปที่บ้านบ้านสีหมวดเก้านะบ้านหนองยางแล้วก็จะสดไปที่บ้านฟอดเนาะโยมน้องโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตได้นิมนต์ไว้ที่บ้านฟอนบ้านฟอนจะไปจ้าหน่อยสักเจ็ดโมงเกิงปุ่นนะจะไปถึงปุ่นนะแต่ตอนเจ้าจะไปที่บ้านสีหมวดเก้าแล้วก็บ้านหนองยางก่อนเด้อวันนี้ได้ไปบิณฑบาตที่ห้อยฮีก็โยมแม่แม่มอนเตรียมบุญฟูก็ได้ถวายเป็นการส่วนตัวมา1ซองแม่พองศรีบุญฟูก็ถวายส่วนตัวกับน้ำกับไฟ1ซองแม่ปราณีชัยวงศ์ได้ร่วมบุญมา100บาทอันนี้เพิ่นบ่ได้ระบุว่าเอาร่วมบุญอย่างขอเอาเป็นร่วมบุญรดน้ำดำหัวเน้อรดน้ำดำหัวเอาไปร่วมกับรดน้ำดำหัวเนาะถ้าบ่ได้เขียนมาถ้าเพิ่นเขียนว่าส่วนตัวก็จะเอาใจถ้าบ่เขียนว่าส่วนตัวอาตมาจะปัดไปรดน้ำดำหัวหมดเน้อดำหัวอันนี้แม่ทวนใจกล้าบ้านห้วยฮีสาบาทนางสาวอัมพวรรณดวงมณี50บาทอันนี้ก็ยักไปลดน้ำดำหัวเพราะมันได้ระบุว่าหอมหยังลดน้ำดำหัวนางสาวบัวเลียวปันทะสืบ100บาทก็ไม่ได้เขียนว่าแย่อย่างเอาไปลดน้ำดำหัวแม่แก้วบ้านสีดอนชัยอันนี้ก็ไม่ได้เขียนเอาไปลดน้ำดำหัวเน้อแม่ยวงแก้วจุไรบ้านห้วยฮีอันนี้ร่วมบุญสั่งมาถูกต้องรดน้ำดำหัวแม่ดวงพรพิญโยโรจนาพรบ้านห้วยฮีร่วมบุญสั่งอันนี้ถูกต้องแม่บัวเขียวใจบุญทาบ้านห้วยฮีบ่ได้เขียนอย่างมาจะเอาไปดำหัวเฮียเน้ออ้าวแม่มณีสมบูรณ์ห้วยฮีถวายท่านมหาอันนี้ระบุมาโอเคแม่มณีสมบูรณ์ร่วมบุญสั่ง100แม่นันสมบูรณ์ห้วยฮีร่วมบุญสั่ง100ถวายส่วนตัว100นางหมื่นสิทธิจูร่วมบุญมาแหมสาบาทร่วมบุญสั่งเน้อสาธุเน้อแล้วก็แม่บัวรองขจรคำศรีดอนชัยร่วมบุญสั่งกับพระอาจารย์สมชาติ100บาทแม่บัวเรียวขัดตระกูลบันห้วยฮีรวดบุญรดน้ำดำหัว100บาทแม่แสงล่าใจแก้วแดงบันหัวทุ่งอันนี้ก็เอาไปรดน้ำดำหัวเด้อ100บาทแล้วก็มีพ่อสมชายแม่แสงแก้วกาใจแพทย์หญิงอารีทันตแพทย์หญิงอริยากาใจบ้านศรีดอนชัยร่วมบุญกับน้ำกับไฟมาแหม100บาทนะแม่บัวรองขจรคำศรีดอนชัยนี่เปิ่นถวายตานไปให้นายสุรพงษ์คัตตระกูล1ซองแม่นันสมบุญถวายตาน1ซองแม่มวนเตรียมบุญฟูถวายตาน1ซองแม่บัวไขวงหารโทกหอยจ้างร่วมถวายมา1ซองแม่บัวรองขจรคำศรีดอนชัยถวายอุทิศไปให้ปพัดแม่วิสมนาขจรคำแม่กิ่งแก้วมานีเนตรพร้อมลูกหลานถวายมา1ซอง100บาทแม่บัวรองขจรคำตาลไปหาเด็กหญิงเกวรินสาวบาทอ้าวอันนี้ก็เปลี่ยนติศรัทธาญาติโยมเพิ่นให้เพิ่นฮ้อมมาวันนี้ศรัทธาได้อ่านให้เพิ่นละแล้วก็มีศรัทธาที่เพิ่นฮ้อมเป็นชุดสำรับเป็นสังเนอมีมีของ แม่ลำดวนศรีชัยวงศ์แม่ลำดวนศรีชัยวงศ์ถวายกาน้ำกาไฟ200บาทแม่ลำดวนร่วมบุญสั่ง 1,000 บาทอุทิศไปหาพ่อมูลแม่ฟองฟันนางแม่ธรณีเจ้าที่เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็แม่มนเตรียมบุญฟูนางผ่องศรีบุญฟูนายเอกพันธ์นางสาวมาริกาเทพอินร่วมกันเป็นเจ้าภาพสั่ง1สัง1,000 บาทป้อสมชายแม่แสงแก้วกาใจทันตแพทย์หญิงอริยากาใจบ้านเลขที่1614ดอนใจหมู่5ต้นธงชัยร่วมบุญสั่งมาแหม1,000 บาทอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนเนอะแล้วก็มีสายของโยมแม่จงดีเชื้อกันทาอีแม่ได้แจ้งกับอาตมามาตะกี้ว่าโอ้วันนี้มีปฏิบัติธรรมวันเสาร์ที่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาได้มาเพิ่มเติมแหมจัดหลายคนอีหรอนะบัดเดี๋ยวนี้สายเมืองฝางเนอะที่แม่ยงจงดีเชื้อกันทาเป็นสะพานบุญฮื้อก็มีโยมแม่จงดีเชื้อกันตาป้าหมออินทร์เชื้อกันทา
ป็นเจ้าภาพสั่ง1ชุด1ปันบาทแม่นิพามูลเทียนเป็นเจ้าภาพ1ชุด1ปันบาทแม่มีชัยพิญโยพาสเป็นเจ้าภาพ1ชุด1ปันบาทแล้วก็ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ภูมิรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์ซึ่งก็มีโยมแม่จงดีเป็นประธานเนาะก็ได้ร่วมบุญด้วยกันโอ้สัทธาญาติโยมวันนี้ฟังกันจุใจท่านมหาคืนนี้ยาวไปเลยนะถึง 22.00 นเพราะท่านมหาเสาแก้วออกไม่ได้มีเวทีดนตรีอยู่ข้างสถานีหลวงปู่เป็นหวัดตั้งแต่ฝางมาเพิ่งมาหนักเอา 3-4 วันนี่แหละบอกเจเจเหียกรรมนั่นเจเจถ้าฟังอยู่เนอะอ้าวเดี๋ยวจะออกต่อไปตีคลื่นสีขาวเพราะว่าท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วมีเวทีดนตรีอยู่ข้างสถานีจัดมาได้หลวงปู่ก็เป็นวัดจัดไม่ได้นะเอารับทราบครับหลวงปู่รับทราบรับทราบแล้วก็เดี๋ยวนะแม่จงดีเช็คกันท่าเดี๋ยวก่อนช่อหาก่อนโยมแม่เอาประกาศให้โยมแม่ก่อนเนอะโยมแม่จงดีเชื้อกันทาเอาหลังจากที่ตะกี้ไปนี่ชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์วันนี้บ่ายมีน้องทุน100บาทแม่อัมพันธ์50บาทแม่เขียว100บาทและ60บาทแม่แวว100บาทแม่ศรีวัน100บาทแม่จันศรี100บาทแม่อุทุมพร100บาทแม่จวน50บาทแม่ทอง40บาทแม่วัชรี40บาทเอล260รวมกันเป็น 1,000 บาทอันนี้ได้แหม1ชุดชมรมผู้ปฏิบัติธรรมวันเสาร์แล้วก็สั่งที่5นะสั่งที่4ผ่านไปสั่งที่5แม่แดงปัญญา100บาทแม่อามกรดคํา100บาทแม่บัวพัดกุรัน500บาทแม่คำน้อยสุปัญญา50บาทแม่อัมพรบุญกรรม50บาทแม่อุ่นแม่ละพรวงเมธา200บาทสั่งที่5ครบนะสั่งที่6เรามาแล้วนี่ลุบๆเลยนี่โอวัดอันเมืองฝางนิดต่อสายน้ำแห้งแก่ห้อยสั่งที่6หอมมาได้ละเนอครับถึง6เมษาเจ้าค่ะสั่งที่6มีแม่หลวงทวีอินแก้ว50บาทแม่ประพันธ์สมมั่ง100บาทนั่นเอาเปิ้นว่าเปิ้นจะจองไว้3สั่งอีหล่ะว่าเดี๋ยวนี้6สั่งไปแล้วตาเลยแม่จงดีเนี่ยบ่ต่ำกว่า10สั่งนะพี่น้องเมืองฝางเนาะก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันเจ้าลำปางของเฮาก็บ่ได้นิ่งนอนใจร่วมด้วยช่วยกันให้หอมกันมาลำปางก็ยังมีแฮมไลน์เนาะที่ยังบ่ได้ประกาศเตือนนะแม่อำพรบุญหมื่นสันทรายร่วมบุญมา50 500บาทพ่อบุญทาธีระโพน้องจำเนียนกันทาทองนี่ก็แหมชุด1 1,000 บาทพ่อบุญธรรมแม่รัตนาสังคำฟั่น1ชุด 1,000 บาทแม่น้องกองคำทองคำสันสลี1ชุด 1,000 บาทแม่น้อยอินยาสี1สัง 1,000 บาทแม่ปวารีอินสุวรรณ2สังนะ 2,000 บาทแม่อัมพรแซ่บูแม่อุ้ยอินใช้อุดอันนี้เต่ากันเนอะเปลี่ยนรักสหายเปลี่ยนมิตรแก้วสหายคำคนละ500บาทเป็น1สัง 1,000 บาทแล้วก็แม่จันเรือนใสแม่เดือนเพ็ญทิมบางแม่อมรานะรวมกันได้1สังอันนี้จองที่ท่านอาจารย์ใหญ่เรียบร้อยแล้วศรัทธาพี่น้องแม่ปุ่มหลวงแม่ปุ่มสันติสุขโดยแม่ครูมาลัยคีรีวันร่วมกันมาเนาะ1สัง 1,000 บาทแล้วก็อันนี้แม่ลำดวนอ่านแล้วเนาะแม่กาบแก้วสีอินแก้ว1สังพร้อมกับญาติธรรมของเพื่อนแม่สีนวลวงชุมพู1สังอันนี้ก็พร้อมกับหมู่ยมแม่เขาพี่น้องแม่โกงอย่างตวยอาตมายังบ่ได้จดชื่อคนอื่นกําแต่เอาชื่อไอ้แม่เป็นหลักก่อนเนาะแม่มอนเย็นทำอุดมสีหมดเก้า1สังแม่บัวเรียวใช้อุดปงใต้นะพี่น้องปงใต้ถ้าจะได้สัก2สังเพิ่มเดียวพอนี้แล้วนะพอนี้นี่รายการเป็นรวม2ปันแล้วนี่2สังปงใต้เนี่ยป้อนานแก้วมูลตาจันวงบรรณากว่าง1สังแม่บุญนาคใช้ธนุปัตตุมา1สังแม่สิริเขียวคำ1สังนะแล้วก็
สมพรรัตนังหนึ่งสังที่เปิ้นหอมรายย่อยมาแม่ซิมมุนีแก้ว100แม่กาญจนาชาลิน100แม่สีทอนจมฟอง100พ่อประเสริฐชัยเลิศ100แม่เกศรชัยวุฒิเจียงใหม่200แม่พลอยฉิมพรี100อาริยมอารีสิทธิบุญธรรม200แม่สมบูรณ์วงแสน100แม่บัวลอยชัยสวรรค์100แม่นางคำอ้าย100พ่อประเสริฐชัยเลิศพร้อมกับครอบครัว100ปอประเสริฐชัยเลิศนางสาวสสินีนาฏนะชัยเลิศ100แม่แก้วสิงห์มณี200แม่ชื่นกันทตัน300แม่ศรีสุรินทร์สุรินทวงศ์1,000บาทแม่บัวเย็นจันทบพร้อมกับญาติธรรมเปิ่นน่าจะได้สัก2ชุดตอนนี้จองไว้1ชุดก่อนแม่คำแต้มคม1ชุดแม่คำน้องคำสุขโยธิน1ชุดแล้วก็แม่ทองเครือชัยคันธาพร้อมกับครอบครัวของเปิ่นลูกๆหลานๆทั้งหมด1ชุดเป็น 1,000 บาทตอนนี้นะรวมๆแล้วได้ประมาณ30ชุดแล้วต้องการประมาณ80นะเสียทะแปดโอ้แม่อันนั้นเหรอแจ้งมัตตวาเนาะไอ้เบิ่มแจ้งคือตวาแล้วว่าแม่บัวเงินหรือว่าแม่สมคิดราชบุรุษเนาะร้านตองลาดนะร่วมบุญมา1สังพร้อมกับถวายกะน้ำกะไฟมา200แล้วก็จะเป็นเจ้าภาพน้ำดื่มโดยแล้วก็โรงทานโรงทานจะเป็นโรงทานลาดหน้าหรือไม่บ่แน่ใจเนาะอันนี้ก็โยมแม่บัวเงินราชบุรุษร้านตองลาดหน้ายังมีแหมญาติโยมแหมหลายท่านหลายคนที่ยังบ่ได้จดจื่อให้เบิ่นคำเตื้อยังบ่ได้ติดต่อไปคำเตื้อแม่อมนวันเล่ากุลนี่โยมแม่ฟังอยู่ก็ใครใจจ้องเห็นนะเดี๋ยวหมดโอกาสนะ แม่บัวถ้าจะรออันติดต่อไปอยู่ถ้าบันติดต่อไปก็ดักปิ้งนะฮะศรัทธานะศรัทธาญาติโยมตอนนี้เปิดสายแล้วสำหรับศรัทธาที่จะโทรมาเพิ่มเติมรายชื่อก็ดีหรือว่าโทรมาเพื่อจะแจ้งผลการรับฟังอุจจาระอย่างได้ทุกอย่างเนอะต้องการจะสื่อสารกันเรื่องไอ้ยังเขาเป็นการสื่อสารสองทางเนาะสื่อสารสองทางผู้พูดและผู้ฟังสามารถสนทนากันได้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาเนอะ0808844173 0808844173เอามาแล้วแม่บัวเย็นจันทบสีหมดเกล้าจเจริญพรนี่ข่าวหอมมาเนี่ยหวานเลยแม่วันนี้เชื่อคำรอ100แม่บานเย็นจันตะวง100แม่คำแม่น้อยคำอินบุตร100แม่บุญมีบุญสวัสดิ์100ว่าแล้วก็แม่บุญมีน้ำบุญสวัสดิ์นี่น้ำสีแค่เจ้าเจ้าเก็บไว้บ้านแม่ผูกไปปุ่นมิติไปไปพอฟักปังโคดน้ำฟักปังจะไปโคดน้ำฟักปังผูกไปไหนจะนึ่งคักเจ้าสตูนะแม่นะบุญหักษาจเจริญปอนแม่จันดีเท่ามะนี่เจ้าจะว่าแม่ดื้อแม่ว่าจันเป็นมันหอมแม่แรงดึกหอมยังแม่หอมยังสั่งนี่กะเจ้าแม่จะว่าแม่ลืมบอกไปเอาไปกับหัวแล้วจับไปโอ้พูดกึ่งพูดกลางไปแห่โอ้แม่จันดีแก้วมานี้เนาะแม่500ดื้อ500เจ้าสัตว์รับก่อนจะเยี่ยนนะเจ้าสัตว์แม่เจ้าเอาเจริญปอนแม่นิตยาปินตาคำเจ้าท่านจะมาบิณฑบาตก่อวันใดวันที่1วันพระอย่าวันพระนี่วันที่1อยู่งานศพลูกมันลูกของเปื่อนที่ตุงปงเพื่อนได้ไหมวันผูกแมลงจะเดินทางเจ้าอันก็บ่ได้มาแหละได้ไปเนอะเอาวันที่2จะไปแต่วันที่1เอา
วันที่สองแม่จะเดินทางไปหัวหินที่ห้าท่าก่อนกะใช้บาทก่อนใช้บาทก่อนไปบวชหลานแล้วกันนึงว่าอันจะมาวันที่หนึ่งแม่จะเนี่ยก็เข้าล้ออีบดาโอ้โหเสียดายอ่ะเนาะนั่นเนาะเออเอาลูกปุ้นมาก่อนเนาะเจ้ามันเป็นอย่างแม่เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจ้ามีงานศพที่บ้านพุ่นแม่มันได้อยู่แม่นิตยาแม่ญาติแก้วบ้านกาดโป่งสงสัยสักยังละนี่โทรศัพท์อีแม่นี่หันกะขึ้นข้อความนี่แต่ว่าบ่ได้ยินตอนโทรมานี่แม่แก้วกาดโป่งนี่ลองโทรมาใหม่ละยมแม่แก้วกาดโป่งนี่เฮ้มันทำไมบ่ขึ้นบอกว่าพยายามติดต่ออยู่อีนะแต่มันบ่ขึ้นเนี่ยอีแม่ลองโทรมาพอนล่อลองโทรมาแล่4618นี่ไผเอ่ยจะเลินปอนโทรมาใหม่ละยอมแม่เที่ยวกันอีแม่ปิดวิทยุก่อนเด้ออ้าวจากที่ไหนเอ่ยอีแม่ปิดวิทยุก่อนเจ้าจ้าฮัลโหลเจ้าแม่ได้ยินแล้วแม่ฟังอยู่เด้อฟังจากไหน4618ตรงหัวบ้านบนตรงหมู่เก้าแม่ชุกนะคะหึแม่ชุกวงดวงใสนะโอ้แม่ชุกไปติเตียนแม่ชุกวงดวงใสทุ่งหัวตรงหมู่เก้าบ้านบนตรงเจ้าเดี๋ยววันที่วันหวังเจริญไปก่อนแต่จะไปอยู่ไปปะกันพุ่นเด้อเจ้าเอาน้ำพริกอันน้ำพริกอันอย่างก็น้ำพริกผักกาดเนี่ยเปิ้นว่าอย่างก็น้ำพริกผักกาดนี่เปิ้นห้องน้ำพริกอย่างก็น้ำพริกน้ำผักไปสู่กันพุ่นเด้อ มันมีน้ำผักเดียวมีอีน้ำพริกน้ำปูก็ได้ก็อ้อน้ำพริกน้ำปูนี่จะมีอยู่ไปปะกันตรงว่าเขาไปหลายคนนะไป2รถ2 3ตู้ของอาจารย์นพดลตู้1ของเฮาอันได้2ตู้3ตู้จะไปแอวหาเด้อเจ้าตู้อีแม่ปะกันปุ้นแม่สุกวงดวงใสเนาะเจ้าตู้บุญรักษาโยมแม่เด้อเจ้าเช่นกันเช่นกันเช่นกันตู้อันนี้ปุ้นตัวนี้เปิ้นอยู่อันเปิ้นฟังจากเวียงป่อเป้าเนี่ยซะทาฟังจากเวียงป่อเป้าเนาะเวียงป่อเป้าเวียงป่อเป้าทั้งเวียงป่อเป้าฟังอยู่กันเนาะก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะไปพุ่นนะจะไปขึ้นสีขาวเนอะเสถาขึ้นสีขาวนี้วันนี้เป็นท่านอาจารย์มหาเสาแก้วแต่ว่าเพิ่นจะบ่ได้เข้ารายการเนาะอาตมาก็จะเข้าแทนท่านอาจารย์เพิ่นเจริญปอนแม่เรือนแสนต่อสวัสดีจ้าพระมหาเจ้าเพิ่นเด้อแม่ฟังอยู่เนาะฟังตลอดโอ้ดีแล้วดีแล้วตื่นมาแล้วเป็นกำลังใจกันเนาะจ้าจะกินดีแล้วชั่วโมงต่อไปอดไก่เอาเนื้อปะกันแฮมจ้าจ้าวันละ4ชั่วโมง4ชั่วโมงทำงานนักวันนี้แตนครูบาอาจารย์นะท่านอาจารย์มหาเสาแก้วดนตรีไปตั้งหิมสถานีฮั่นวะจัดบันไดเสียงมันจะตึงตังตึงตังเนาะดนตรีใกล้สถานีอ้าวสถาญาติยอมเหลือเวลาอีกเล็กน้อย19:54ก็ขอขอบคุณครับสถาท่านสาธุชนทั้งหลายเนอทุกท่านทุกคนพี่น้องทางเวียงป่าเป้าพี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องทางเมืองฝางเนาะเราจะมีการรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ประจำปี2567ปีนี้จัดงานที่วัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางซึ่งเป็นวัดของท่านสมภารเจ้าอาวาสคือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีเป็นประธานส่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเนาะเขาจัดกันที่นี่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดลำปางเพื่อจะต้อนรับครับสู่ดูแลศรัทธาญาติโยมทั้งหลายติ
จะมาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวในปีนี้ขอบคุณทางพี่น้องเมืองฝางเนาะแจ้งข่าวมาแล้วตอนนี้ได้6สั่งแล้วเนาะ6สั่งก็6ปันนะเอาวันก่อนเฮาป้ากันเอาธรรมาสไป ไปตานที่เมืองฝางเนาะของหมู่เฮาทั้งหลายนี่ร่วมบุญกันได้แสนปลายเนาะเจ้าท่าเฉพาะเครื่องสีขาวของเฮาที่ได้ร่วมบุญกันไปในครั้งนี้ไปตานที่เมืองฝางได้แสนกว่าบาทเสือนอนกินจากตั้งใดนี่โทรมาเป็นเพื่อนกันบนเฟซบุ๊กเอว่าเปิ่นโทรมาจิเข้ามานี่นะชื่อเปิ่นเป็นเสือนอนกินเอานอนกินแต่กะอาศัยอยู่เชียงใหม่ประเทศไทยจะได้ก็โทรตั้งโทรศัพท์เด้อ0808844173 0808844173โทรมาได้แล้วโทรมาได้เลยหมดเวลาที่จะให้โทรตอนนี้จะขอเข้าสู่โหมดของการพักสักกรรมก่อนที่จะเตรียมตัวเข้ารายการในชั่วโมงต่อไปขอบคุณศรัทธาสาธุชนคนดีท่านเจ้าทั้งหลายพี่น้องทางลำปางทุกที่ทุกแห่งทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ตังนากวางนาฟานตังปี่น้องตังสันดอนแก้วเนอะโอ้ถ้าเจ้านี่อีแม่สันดอนแก้วนะแม่ไอ้ยังนะสันดอนแก้วจดคือเปิ่นหรือยังนี่เฮ้บันทึกไว้จ้ะแต่เจ้าสันดอนแก้วมีโทรมาเนอะมีโทรมาเปิ่นกดพิษมา สันดอนแก้วมีโทรมาโยมแม่อย่างนี้เอาบันสันดอนแก้วบันทึกจดชื่อเปิ่นไว้น่าจะบันทึกไว้ในโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวจะได้ก็จะได้เช็คกรรมเปิ่นหอมบุญมาหอมสั่งมาหอมสั่งมาตวยขอบคุณอาละสถาญาติโยมขอนำรายการจากสถาญาติโยมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สถาท่านเจ้าทั้งหลายทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง